เลขเศรษฐีชื่อปนัดดาพ่อค้าค่ะอาศัยอยู่บ้านเลขที่42/77อาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดแล้วค่ะพอดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนที่มีสัมผัสพิเศษนะคะท่านเข้ามาบอกครอบครัวของดิฉันว่าตระกูลเราถูกสาปให้เป็นม่ายค่ะแล้วก็ได้แจ้งว่าจะมีคนเสียชีวิตคือคุณน้าคุณตาพ่อของดิฉันคุณยายและน้าเขยค่ะหลังจากคนที่มีสัมผัสพิเศษเล่าให้ฟังทางครอบครัวของดิฉันยังไม่เชื่อค่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์คือคุณน้าและแฟนของคุณน้าค่ะได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อปี2530ค่ะเหตุการณ์ที่2คือคุณตาค่ะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อปี2537ค่ะคุณพ่อของดิฉันเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานค่ะปี2540ค่ะก็มีคุณยายค่ะเสียชีวิตหัวใจล้มเหลวค่ะเมื่อปี2540ซึ่งห่างจากคุณพ่อของดิฉันแค่6เดือนค่ะหลังจากนั้นอีก1เดือนก็คือน้าเขยค่ะถูกยิงเสียชีวิตหลังจากที่ทุกคนได้เสียชีวิตค่ะเราจึงได้รู้สึกว่าคนที่มีสัมผัสพิเศษที่ท่านได้เล่าให้เราฟังเป็นเรื่องจริงค่ะหลังจากนั้นเราถึงได้เข้าไปปรึกษาท่านค่ะท่านได้แนะนำให้ครอบครัวของดิฉันจัดตั้งเทวสถานขึ้นมาค่ะซึ่งมีองค์พระพรหมพระศิวะและพระนารายณ์ค่ะในขณะที่เรากำลังคุยกันว่าเราจะจัดตั้งค่ะทางคุณลุงค่ะได้เสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลวค่ะแล้วในขณะที่เราตั้งศาลเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณลุงได้เสียชีวิตอีกหนึ่งท่านค่ะด้วยโรคหัวใจล้มเหลวค่ะอยากให้คุณลิวช่วยดูให้หน่อยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้าน 42/77 ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ครอบครัวของดิฉันถูกสาปให้เป็นม่ายหรือเปล่าค่ะแล้วควรจะต้องแก้ไขอย่างไรดีคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเลขที่42/77ที่คุณปนัดดาอาศัยอยู่มีเหตุการณ์ที่ต้องทำให้สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปหลายต่อหลายคนซึ่งตัวคุณปนัดดาคิดว่าเกิดจากการที่ครอบครัวของเธอเคยถูกสาปแช่งให้เป็นม่ายวันนี้คุณริวจิตสัมผัสจึงได้เดินทางมาตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีผลจากการที่คนในครอบครัวของคุณปนัดดาถูกสาปแช่งให้เป็นม่ายจริงหรือไม่เรามาดูในกระดานกันนะครับว่าบ้านนี้เกิดอะไรขึ้นบ้านเลขที่นี้นะครับ42นะครับเลข4หมายถึงคำพูดเลข2หมายถึงคำมั่นสัญญาคนในบ้านนี้เนี่ยติดอยู่เรื่องเดียวไม่ว่าทำอะไรเนี่ยชอบบนบานฝันกล่าวคนในบ้านไม่สบายเป็นอะไรคงคิดก็พอค่ะนั่นแหละครับท่านบอกว่าคนในบ้านเนี่ยติดเรื่องบนบานฝันกล่าวบ้านเลขที่77เนี่ยนะโดยสถิติแล้วเนี่ยเลขนี้เนี่ยเป็นเลขที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เพราะนั้นก็ในบ้านคุณเนี่ยไม่แปลกที่จะมีพระเจ้ามีอะไรมามากมายเพราะว่าคนในบ้านเนี่ยเป็นอย่างนี้บ้านนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการถูกสาปว่าต้องเป็นม่ายนะครับคำว่าเป็นม่ายนั้นคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะในตามธรรมเนียมโบราณเนี่ยคำว่าเป็นม่ายหมายความว่าคุณแต่งงานปุ๊บพรุ่งนี้สามีตายปั๊บแล้วคุณจะต้องครองโสดไม่ว่าคุณจะมีแฟนกี่คนเขาก็ต้องตายอย่างนี้เรียกว่าม่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเลขที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำสาปหรืออะไรที่ทำให้คุณต้องมาเป็นม่ายในครอบครัวอันนี้ไม่ใช่เพราะนั้นการตั้งเทวสถานแบบนี้เนี่ยถามว่าดีไหมถ้าจุดประสงค์ตั้งเพื่อให้ชาวบ้านหรือคนที่อยู่ในชุมชนนี้ได้มีโอกาสไหว้ได้มีโอกาสทำบุญผมเห็นด้วยนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดบอกว่าตั้งแล้วจะไม่ให้คนในบ้านไม่เป็นม่ายเกี่ยวข้องไหมอันนี้ไม่เกี่ยวคุณตั้งมากี่ปีละ9ปีแล้วค่ะ9ปีผมถามว่าใน9ปีมีใครในบ้านไม่เสียชีวิตบ้างไหมมีคุณลุงเสียชีวิต1ท่านค่ะเห็นไหมมันหลีกเลี่ยงการตายไม่ได้การเกิดการตายเป็นเรื่องธรรมดาที่พระพุทธองค์บอกแล้วว่าเมื่อเกิดมาในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันไม่มีบ้านไหนในโลกนี้ที่ไม่มีใครตายและไม่มีใครเสียชีวิตแต่การเสียชีวิตหรือการตายจากไปทีละคนเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องดีกว่าที่เกิดอะไรขึ้นแล้วตายยกขยงทั้งครอบครัวถูกหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าตัวเองหรือคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นม่ายอย่างที่ริวได้บอกไปนะครับว่าเรื่องของคุณเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำสาปเพราะคำว่าคำสาปหรือการให้เป็นแม่ม่ายเนี่ยคือคนที่แต่งงานในแต่ละครั้งเนี่ยคือไม่ว่าจะแต่งกี่ครั้งสามีต้องตายหรือภรรยาต้องตายอันนี้แหละเรียกว่าดวงกินผัวหรือแม่ม่ายเพราะฉะนั้นคุณต้องหยุดเรื่องนี้เลยนะเพราะฉะนั้นการตั้งแบบนี้ผิดไหมไม่ผิด
ทำไปเลยครับแต่เราควรที่จะเปิดประตูให้คนเข้ามาไหว้ใช่ไหมคะควรนี่ฮะคุณตั้งเทวสถานแล้วคุณไม่ให้คนไหว้ก็แปลว่าคุณจิตใจครับแคบเพราะว่าส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงเนี้ยคือจะปิดประตูค่ะไม่ค่อยได้เปิดประตูไม่ควรครับแล้วคุณทำมาแล้วคุณไม่ให้คนไหว้แล้วบ้านพี่น้องญาติพี่น้องคุณบ้านคุณเจ้ากุศลที่ไหนล่ะเราควรให้ชาวบ้านได้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยจะศักดิ์สิทธิ์ได้นะต้องมาจากแรงศรัทธาของคนถ้าคุณไม่มีแรงศรัทธาของคนไม่มีการกราบไหว้ของคนคำถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้จะอยู่เพื่ออะไรในเมื่อคุณทำแล้วเนี่ยคุณต้องทำเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้มีที่พึ่งได้มีความหวังอย่างน้อยได้มาขอพรได้มาเป็นที่พึ่งยามทุกทางใจเกิดแรงไหว้เกิดไอทูบเกิดควันทูบไหว้มากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหว้อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแรงศรัทธาก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณเปิดคุณสร้างสถานที่แบบนี้ให้คนได้มาทำบุญบ่อยๆเอาผลไม้มาไหว้เขามีโอกาสมาทำบุญแปลว่าครอบครัวคุณสร้างกุศลอย่างเงี้ยบรรพบุรุษคุณที่ตายจากไปเจ้าของที่ดินที่ให้ที่ดินเนี้ยคุณกับเขาก็ได้สร้างกุศลร่วมกันเพราะฉะนั้นไม่ควรปิดแต่ควรเปิดปิดเป็นเวลาค่ะอย่างเช่นเปิดตั้งแต่6โมงเช้าปิดอีกทีนึง6โมงเย็นเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาทำอะไรที่ไม่ดีในนี้ช่วงกลางวันใครอยากมาไหว้ใครอยากจะมาขอพรอยากจะมาทำอะไรให้เขามาเลยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดใครเข้ามาปุ๊บคุณให้เขาไหว้เกิดเขาไหว้แล้วเขาได้อะไรดีๆเขามาถวายบ่อยๆมันก็เป็นบุญกับคุณทุกปีคุณจัดพิธีชาวบ้านมาร่วมกันก็เป็นอานิสงส์ให้ทั้งคนตายและคนเป็นอย่างเงี้ยชีวิตครอบครัวคุณก็ดีตามหลักพุทธศาสนาการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันดังนั้นการที่คุณปนัดดาสูญเสียคนในครอบครัวในบ้านเลขที่42/77จึงไม่เกี่ยวข้องกับการโดนคำสาปแต่อย่างใดแต่การสละที่ดินเพื่อสร้างเทวสถานของครอบครัวคุณปนัดดาถือเป็นสิ่งดีแต่ควรเปิดให้ชาวบ้านเข้ามากราบไหว้ร่วมด้วยเพราะเหมือนเป็นการสร้างกุศลและแรงศรัทธาร่วมกันทั้งตัวคุณปนัดดาเองและญาติที่ล่วงลับไปแล้วทางรายการก็ขอให้ครอบครัวคุณปนัดดาอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขในบ้านเลขที่42/77ต่อไปด้วยครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการให้คุณริวไปช่วยเหลือและให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องตัวเลขถึงที่บ้านร้านค้าอาคารหรือรถของคุณก็สามารถส่งเรื่องราวผ่านทีมงานรายการได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้และเฉพาะเบอร์โทรศัพท์02-833-2356เท่านั้นครับผม PK ครับและนี่คือ Lucky Number เลขเศรษฐีครับนี่คือรายการที่จะไขปริศนาและความมหัศจรรย์เกี่ยวกับตัวเลขที่จะอวดชีวิตของคุณว่าเป็นยังไงครับตัวเลขเนี่ยนอกจากจะซ่อนความหมายอยู่ในตัวเลขแต่ละตัวแล้วนะครับหากมองในอีกมุมนึงก็สื่อความหมายได้ไม่ต่างกันครับคุณผู้ชมลองกลับเลข13ขึ้นไปแนวตั้งอ่านได้คำว่าผีนั่นเองครับซึ่งตรงกับความเชื่อของชาวตะวันตกความมหัศจรรย์ของตัวเลขยังมีให้ค้นหาอีกมากมายติดตามชมได้กับรายการของเราแล้วครับกับ Lucky Number เลขเศรษฐีและแฟนๆรายการของเรานะครับทราบไหมครับว่ากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับเทศกาลที่ทุกคนรอคอยธนาคารกสิกรไทยภูมิใจเสนอเทศกาลเบิกบานใจตอน K-Bank แก๊ง3ชาติคาราบาวครับนี่คือเทศกาลอภิมหาโชว์เพื่อมวลมหาชนพบกับการประชันครั้งยิ่งใหญ่กับความฮาของแก๊ง3ชาและความมันของวงคาราบาวในคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มจนล้นเวทีครับและมาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนด้วยเริ่มต้นมหากาพย์คอนเสิร์ตสุดอลังการนะครับ50จังหวัดทั่วไทยตั้งแต่30มกราคมจนถึง26มิถุนายน2558ครับติดต่อรับบัตรได้นะครับที่ธนาคารกสิกรไทยเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการและผู้ร่วมสนับสนุนทุกรายด้วยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ facebook.com/gang3chakarabao นั่นเองครับแต่ตอนนี้นะครับเรามาพบกับแขกรับเชิญมาร่วมรายการวันนี้ดีกว่าบอกได้เลยครับว่าเป็นทั้งคู่สีเป็นทั้งศิลปินนักร้องเสียงดีจากบ้าน Academy ทั้งคู่พบกับมินทิตาและรอนภัทรพลครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือคู่หูคู่สีนักร้องเสียงดีจากบ้าน AF คุณมินทิตาและคุณรอนภัทรพลเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของทั้งคู่กันเลยดีกว่าครับบ้าน Academy จริงๆแล้วมีคนเก่งตั้งเยอะตั้งแยะทำไมถึงคู่นี้ถึงสนิทกันมากที่สุดครับโอ้โหจริงๆแล้วอาจจะเพราะว่าเราทำร่วมงานกันบ่อยใช่ครับใช่ครับคือในบ้าน AF เนี่ยจริงๆแล้วเราเจอหลายคนแต่ว่าอย่างพี่มินเนี่ยผมมีโอกาสร่วมงานกันคือเราเล่นซีรีส์ด้วยกันครับเรื่องน้องใหม่และบริสุทธิ์ครับนะซึ่ง
ผ่านไปแล้วยาวนานไปแล้วเหมือนกับเราก็จะรู้กันดีว่าน้องจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ว่าอาจจะไม่ได้อัปเดตกันตลอดว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้างบางทีมีทุกข์มีสุขเราก็อาจจะต้องไปจัดการกันเองบ้างแต่ว่าเวลาที่มันมีอะไรเราก็จะเราก็มีเรื่องได้แชร์กันอยู่ตลอดครับประทับใจพี่สาวตรงไหนครับคือพี่มิ้นเป็นพี่สาวที่น่ารักครับแล้วก็เรารู้จักกันมาก็เห็นความสดใสร่าเริงในตัวพี่มิ้นตลอดครับแล้วก็เป็นพี่สาวที่จริงๆแล้วปรึกษาได้ทุกเรื่องเวลาเรามีเรื่องอะไรเนี่ยคือเราคุยกับเขาได้ครับแล้วมิ้นประทับใจในตัวรอนตรงไหนครับนี่ครับไม่ใช่คือคิ้วชี้อย่างนิ้วโป้งหรือไงครับน้องรอนเป็นคนสำหรับมิ้นนะคะเป็นหนึ่งคนในโลกใบนี้ที่มิ้นรู้สึกว่าไว้ใจได้ 100% นะคะโอ้โหยังไงฮะลอยผมลอยขึ้นแล้วจังหวะนี้ลอยไว้ใจทางด้านไหนครับทางความรู้สึกหรือว่าไว้วางใจในเรื่องเงินไว้วางใจในเรื่องอะไรครับน้องเป็นคนดีค่ะน้องเป็นคนดีคนนึงคนดีคำที่กว้างมากนะมันเป็นคำที่กว้างใช่แต่ว่ามิ้นก็ไม่ได้เรียกแบบนี้กับทุกคนที่มิ้นรู้จักนี่คือมิ้นพูดได้เลยว่านี่เป็นหนึ่งคนที่มิ้นรู้สึกว่าอย่างเวลาเราปรึกษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งบางคราวเราก็ไม่ปรึกษาไปทั่วมิ้นเป็นคนเวลามีเรื่องอะไรก็จะไม่ปรึกษาแต่ว่าเรื่องถ้าเป็นความลับเนี่ยเรามั่นใจกันได้เรามั่นใจกันได้แล้วหนูก็รู้สึกว่าน้องเป็นนอกจากข้างนอกที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าเขาน่ารักขนาดไหนอ่ะข้างในเขาน่ารักกว่านั้นนะคะถามทั้งสองคนก่อนว่าเชื่อในเรื่องของตัวเลขขนาดไหนถามร้อนก่อนสำหรับส่วนตัวผมใช่ไหมครับผมค่อนข้างเชื่อเรื่องศาสตร์ของตัวเลขผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีมันอธิบายเป็นคำพูดยากครับแต่ว่าผมเชื่อเรื่องของพลังงานในโลกนี้มีเรื่องของพลังงานหมดและผมก็เชื่อว่าบางทีเรื่องพวกนี้มันไม่แน่หรอกบางทีมันอาจจะเป็นการชักนำพลังงานของตัวเลขต่างๆก็ได้ครับผมเชื่อนะส่วนตัวมิ้นล่ะมิ้นไม่ค่อยเป็นนักเชื่อเท่าไหร่ไม่เชื่อไม่ว่านะแต่ว่าไม่ลบหลู่นะคะแต่แค่รู้สึกว่าคือมันเป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะแต่ก็ไม่เคยได้ศึกษาจริงๆก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวยังไม่ทราบอะไรก็ยังไม่อยากเชื่อแบบ 100% ไว้ก่อนถ้างั้นวันนี้เปิดใจมีอยู่คนนึงเขาอาจจะแนะอาจจะพูดในภาษาอังกฤษอย่างนึงต่อมนึงของตัวมิ้นก็ได้ใครจะไปรู้ว่าวันนี้คุณอาจจะหันมาเชื่อเรื่องตัวเลขมากยิ่งขึ้นพบกับเขาเลยดีกว่านะครับคุณริวจิตสัมผัสครับและคุณริวจิตสัมผัสผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์ของตัวเลขจะมาร่วมไขปริศนาและความมหัศจรรย์ของตัวเลขไปกับเราในวันนี้ครับช่วงเลขลายมือพูดถึงเรื่องของเลขลายมือก่อนวันนี้เลขลายมือที่จัดให้ทั้งคู่นี้คือเลขอะไรครับด้วยความที่ทั้งสองเนี่ยเป็นเพื่อนกันสนิทกันแล้วริวก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีหลายคนที่เป็นเพื่อนที่สนิทกันบางครั้งเราอาจจะมีความเกรงใจไม่กล้าบอกนะฮะในจุดบกพร่องบางอย่างเพราะนั้นเลขลายมือวันนี้นะครับคือเลข99ครับแล้วเลข99เนี่ยมันมีความหมายว่าไงบ้างเลข9นะครับในความเชื่อของคนไทยอาจจะเชื่อในเรื่องของความก้าวหน้าเนาะคนไทยนิยมกันนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวแทนเรื่องของการทำให้สมหวังหรือประสบความสำเร็จครับแต่การที่เราจะประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนหรือเรื่องการงานมันก็จะมีความหมายแฝงเล็กๆน้อยๆคือคุณอาจจะต้องเป็นคนที่เอาแต่ใจหรือเปล่าคุณอาจจะต้องเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหรือเปล่ากว่าคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นมาเพราะนั้นเลข9ตัวนี้ก็เลยไปเป็นตัวแทนของลักษณะนิสัยที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นั่นเองครับแล้วโจทย์ของเลขลายมือกับเลข99วันนี้คืออะไรครับโจทย์ในวันนี้ของเราก็คือใครเป็นคนงี่เง่าเอาแต่น้อยใจและคำถามข้อแรกก็ทำเอาทั้งคุณมิ้นและคุณรอถึงกับออกอาการเขินกันเลยล่ะครับเพราะโจทย์ในวันนี้บอกให้รู้นิสัยที่น้อยใจของแต่ละคนและลายมือเลข99ซึ่งอวดชีวิตในเรื่องอารมณ์และพฤติกรรมนั้นบอกได้ว่าใครเป็นคนงี่เง่าเอาแต่น้อยใจโดยคุณริวได้ให้ทั้งคู่เขียนเลข99เพื่อที่จะไขปริศนาถึงความมหัศจรรย์ของเลข99ถ้าคุณผู้ชมเขียนเลข99ไปพร้อมๆกันแล้วก็มาฟังคำเฉลยจากคุณริวกันดีกว่าว่าลายมือการเขียนเลข99ของคุณมิ้นคุณรอนและคุณผู้ชมนั้นใครเป็นคนงี่เง่าเอาแต่น้อยใจคุณผู้ชมลองทายจากลายมือของทั้งคู่ดูแล้วกันนะครับรอนครับมองจากลายมือของพี่สาวครับมิ้นดูจากลายมือของน้องชายถามรอนก่อนว่าคิดว่าใครครับที่เป็นคนงี่เง่าเอาแต่น้อยใจถ้าให้ผมตอบใช่ไหมครับจากลายมือเหรอคะจากลายมือผมจับลายมือครับอันนี้สายส่วนตัวที่อาจจะรู้ด้วยกันถ้าให้ผมตอบเนี่ยผมตอบตัวเองครับ
ผมตอบตัวผมเองครับทำไมอ่ะคุณเป็นคนขี้น้อยใจผมก็เป็นคนขี้น้อยใจนะจริงๆแล้วครับผมจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่คนจะมองเข้ามาเนี่ยจะแบบจะไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะผมคิดว่าเป็นตัวผมเบนเลยครับถ้าดูจากตัวเลขอะค่ะจริงๆเราก็เขียนเหมือนกันเดาเอาง่ายๆว่าหางอนขนาดนี้ก็คงขี้งอนกันพอสมควรดูแบบน่าจะน้อยใจขี้เง่าผมเขียนผมไม่ได้ลอกนะผมเขียนนี้จริงๆผมเขียนนี้จริงๆผมแบบตวัดอย่างนี้จริงแต่ด้วยจากไซส์แล้วเนี่ยมิ้นน่าจะน้อยกว่าคือมิ้นบอกว่าเป็นคนงี่เง่าขี้น้อยใจเหมือนกันแต่ด้วยตัวอักษรและด้วยขนาดแล้วเนี่ยรอนน่าจะเป็นคนที่มากกว่าใช่ค่ะริวครับมีไหมฮะมีคนที่งี่เง่าเอาแต่น้อยใจใครเป็นคนงี่เง่าเอาแต่น้อยใจคือไม่มีครับเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงแต่นี่คือตามลายมือนะสถิติของลายมือครับเดี๋ยวจะแจกแจงให้ฟังว่าเพราะอะไรผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็คงอยากรู้ไปเหมือนกันนะครับคือตัวเลขนี้ครับอ้าวเขาบอกว่าการเขียนตัวเลข9ข้างบนเนี่ยถึงหัวจะแตกหรือไม่แตกแต่ถ้าเป็นหัวใหญ่คนที่เขียนลายมือลักษณะนิสัยแบบนี้นะฮะจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอดไม่ได้นะครับเจอเรื่องเสียน้ำตามาหรือใครทุกข์ก็มักจะช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่ในลักษณะเส้นที่ขีดลงมาคือเส้นตรงนั่นหมายความว่าเป็นคนที่ถ้าจริงใจหรืออยากจะช่วยใครแล้วก็เต็มร้อยแต่เวลาถ้าผิดหวังพอผิดหวังปุ๊บจะเหมือนคนงี่เง่าไม่ฟังไม่เอาเหตุผลไม่เอาอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าฉันทำให้เธอแล้วทำไมเธอกลับไม่รับความหวังดีของฉันเวลาที่เราตั้งใจที่จะช่วยเหลือใครไปแต่ถ้าไม่ได้สิ่งที่ตอบแทนกลับมาเราก็จะมักจะบอกว่าฉันน่ะทำคุณคนไม่ขึ้นช่วยใครก็ไม่ขึ้นเก็บเอามาน้อยใจอ๋อก็เลยเป็นที่มาของงี่เง่าเอาแต่น้อยใจนี่คือลายมือสถิติของคนในสังคมทั่วไปครับเรามาดูลายมือต่อไปครับคือแบบนี้ครับงงไหมต่างกันตรงไหนตรงช่วงหัวบ่าหัวบี้ๆครับคือหัวที่แบนลงครับอันนี้ก็เป็นสถิติคนที่ไม่สนใจเรื่องของใครเลยสนใจเฉพาะเรื่องของตัวเองนะครับไม่จำเป็นก็ไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปข้องเกี่ยวเพราะอะไรครับเลขศูนย์บนหัวเลข9เนี่ยนะครับถ้าเขียนยิ่งแบนยิ่งรีบเท่าไหร่นะฮะก็ไปดูได้เลยครับว่าจะเป็นคนที่เลือกทำเฉพาะของตัวเองนะครับเรื่องของคนอื่นฉันไม่ยุ่งนะขอช่วยเหลือไม่ทำนะครับผมก็เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้ค่อนข้างเยอะก็คือว่าถ้าแคบก็แคบเหมือนใจถูกต้องนะครับต่อมาครับเรามาดูกันนะก็ไม่น่าเชื่อครับว่าทั้งสองท่านนะฮะที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเขียนได้ตรงนะครับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วครับเขียนตรงเหมือนกันไหมคือเลข9แบบนี้ครับนี่คือลายมือที่เขียนไว้ล่วงหน้านะฮะครับคนที่เขียนเลข9แบบนี้เนี่ยสังเกตนะฮะหัวใหญ่เหมือนกันครับก็คือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเหมือนกันนะครับแต่การช่วยเหลือนั้นน่ะจะอยู่บนเหตุและผลยิ่งการมีตะขอมากเท่าไหร่ก็แปลว่าคุณ2คนรวมถึงคุณผู้ชมที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างเป็นคนคิดมากซีเรียสเสมอนะครับเวลาที่จะช่วยใครเพราะนั้นก็จะต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลค่อนข้างสูงเพราะนั้นเราเลยกลายเป็นคนคาดหวังกับสิ่งที่ทำออกไปจะต่างกับลายมือแรกนะครับอันนั้นคือจะไม่มีเหตุผลมาหักล้างแต่แค่คิดจะโทษฝ่ายนู้นฝ่ายเดียวว่าเพราะเขาไม่เห็นในสิ่งที่ฉันทำมิ้นครับแล้วครั้งสุดท้ายที่คุณมาเสียใจกับเรื่องอย่างเงี้ยพยายามจะช่วยเหลือคนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะยังจำได้ไหมที่เอาแบบที่มันจำได้ฝังใจที่สุดจริงๆเมื่อก่อนเป็นคนขี้เกรงใจมากค่ะแล้วก็ด้วยความที่เหมือนเป็นคนเปิดพอบางคนที่เขาเห็นว่าเราเข้าหาง่ายเนี่ยบางทีก็มีที่รู้สึกว่าคือด้วยความเมื่อก่อนเนี่ยก็จะพยายามมองโลกในแง่ดีอย่าคิดเลยมากอย่าคิดเลยมากแต่ว่าพอถึงวันนึงเราก็เริ่มรู้สึกได้แล้วว่าเอ้ยเขามาเอาอย่างเดียวเลยนะเขาต้องการเขาไม่ได้เห็นค่าเรานี่เขาแล้วเขาก็ไม่ได้คือบางทีไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายแต่เป็นความอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวของเขาด้วยซ้ำแล้วเขามาหาเราพอเขาเห็นว่าเราของ่ายจนถึงตอนนี้ก็เลยเริ่มต้องคิดมากขึ้นว่าเออเวลาที่เขาเข้ามาเราก็จะพูดตรงๆมากขึ้นเราก็จะไม่มีความเกรงใจมากขึ้นว่าเหตุผลอะไรที่ทำเหมือนต้องถามอะค่ะต้องหาเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องช่วยอะไรเงี้ยค่ะคแล้วถ้ามันสมเหตุสมผลเราก็จะช่วยเสมอแล้วรอดนะครับผมบอกว่าคล้ายๆกันครับคนที่เข้ามาในชีวิตส่วนใหญ่ผมก็เหมือนที่บอกเราเป็นคนผมค่อนข้างจะคิดบวกแล้วก็เราจะคิดดีกับคนที่เข้ามาในชีวิตส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรามีเซนส์นะครับเราสกรีนได้อยู่แล้วคนที่เข้ามาคือถ้าเขาไม่ดีผมก็ไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยต่อความยาวสาวความยืดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราก็ต้องดูความพอเหมาะว่าเฮ้ย
สิ่งที่คุณจะให้เราช่วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีเนี่ยผมจะเป็นคนพูดไปเลยว่าผมจะบอกเขาด้วยครับว่าแบบว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบสิ่งที่คุณทำแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจเราด้วยว่าทำไมเราถึงไม่ช่วยคุณแบบนี้แล้วก็จบครับผมว่าส่วนใหญ่และน่าจะมาจากเรื่องการขอยืมตังค์ใช่ไหมคือไม่ส่วนใหญ่คำปรึกษาหรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยเขาปรึกษาเราเนี่ยแหละครับบางทีผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราผมยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นผมจะทำยังไงแต่ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเข้ามาที่มันไม่ดีเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยยุ่งผมจะบอกเขาเลยว่าเฮ้ยมันเกินความสามารถแล้วแล้วก็คุณต้องคิดเองแล้วก็อะไรเองก็จะตัดปัญหาไปเลยครับช่วงเลขจิตสัมผัสและช่วงนี้เลยครับคือช่วงเลขจิตสัมผัสซึ่งตอนนี้ตัวเลขในชีวิตของทั้งสองท่านคุณริวก็มีแล้วโจทย์คำถามของเลขจิตสัมผัสของแขกรับเชิญทั้งสองคนของเราในวันนี้คืออะไรครับคุณริวใครเป็นคนจำฝังใจครับและหนึ่งในสองคนนี้ใครที่เป็นคนจำฝังใจช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อครับช่วงเลขจิตสัมผัสโจทย์คำถามของเลขจิตสัมผัสของแขกรับเชิญทั้งสองคนของเราในวันนี้คืออะไรครับคุณเร็วใครเป็นคนจำฝังใจครับมาถึงคำถามข้อนี้ก็ทำเอาทั้งคุณมิ้นและคุณรอนถึงกับพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวเมื่อได้ทราบว่าคุณริวสัมผัสได้ว่า1ใน2คนนี้มีอยู่1คนที่เป็นคนจำฝังใจซึ่งคุณริวไม่ได้ทราบข้อมูลอื่นเลยนอกจากตัวเลขในชีวิตของพวกเขาทั้งคู่เท่านั้นซึ่งมีดังต่อไปนี้คุณมิ้นเกิดวันจันทร์ที่22และคุณรอนเกิดวันพุธที่211ใน2คนนี้กลายเป็นคนที่จำฝังใจคุณผู้ชมลองทายดูแล้วกันนะครับมิ้นคิดว่าใครครับระหว่างคุณหรือว่าน้องชายคุณจำฝังใจแอบรู้สึกว่าตัวเองน่าจะเป็นค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าน้องเป็นไหมน้องก็น่าจะเป็นแต่อาจจะไม่เราเกิดช่วงใกล้ๆกันเราอาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันในเรื่องพวกนี้ก็ได้รอนเลยครับคิดว่าเป็นใครครับผมก็ตอบตัวผมเองครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวเองผมเป็นคนอยู่กับอะไรไม่ค่อยผมจะไม่ค่อยโกรธอะไรง่ายๆหรือไม่ค่อยอยู่กับอะไรที่แบบให้เข้ามาทำเขาเรียกว่าอะไรเหมือนวุ่นวายกับชีวิตมาทำร้ายความรู้สึกใช่แต่ถ้าเกิดจำเนี่ยก็คือเหมือนถ้ามีคนมาทำอะไรที่ว่าให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นคนจำนะครับเอาละครับคุณทางบ้านคิดว่าใครครับระหว่างมิ้นหรือว่ารอนใครที่น่าจะเป็นคนที่จำฝังใจมากที่สุดคนที่จำฝังใจมากที่สุดคือคือคุณมิ้นครับอ้าวดูตาเธอก็รู้ว่าเธอเป็นคนที่จำฝังใจเพราะอะไรครับคุณเร็วคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วในวันเดือนปีเกิดของรอนกับมิ้นเนี่ยเป็นคนที่จำฝังใจทั้งคู่แต่ที่ผมต้องเลือกมิ้นเพราะว่าในวันเดือนปีเกิดของคนเราเนี่ยถ้ามีปีนักษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือควบคุมด้วยแล้วเนี่ยในบางปีนักษัตริย์สามารถบ่งบอกเรื่องฝังใจของคนคนนั้นอยู่คุณมิ้นเกิดวันที่22กุมภาปีมะโรงถูกไหมครับตามปีนะครับผมอยู่บ้านเลขที่4นะครับเลขทะเบียนรถ8243คือคนเกิดวันที่22เนี่ยเลข2เป็นตัวแทนของการย้ำคิดย้ำทำฝังใจในเรื่องของความรู้สึกนะครับพอมาเกิดในปีมะโรงด้วยมะโรงเนี่ยเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนเกิดวันที่22แล้วมีปีมะโรงเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยทำให้รู้ว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวที่คุณมิ้นเนี่ยรักจะฝังใจเรื่องนั้นมากถ้าเจ็บแล้วคือจำแต่ถ้ารักก็คือจำเหมือนกันเพราะนั้นจำทุกอย่างทีนี้เรามาดูว่าอะไรล่ะที่จำอยู่ในนี้นะครับผมเลข4นะครับคนจีนเป็นตัวแทนของความตายนะครับหรือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตเลข8เลข2ตัวนี้นะครับถูกตัดออกไปเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เผอิญว่าเลข4ตัวนี้ไปอยู่ในเลขทะเบียนรถครับตัวเลข3ที่ตามมาคือความรักที่ฝังใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองหรือคนในครอบครัวนะครับก็ยังฝังใจอยู่จนถึงทุกวันนี้
จริงกี่เปอร์เซ็นต์ไม่จริงก็บอกได้จริงๆแล้วมินว่าก็ถือว่าจริง 100% นะคะว่าโดยส่วนตัวถ้าคนที่เราไม่ได้รักคนที่ไม่ได้ครอบครัวเราเราจะคิดว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันไม่เพอร์ซันนอลมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ได้เขาไม่โกรธเราเขาไม่ได้เกลียดเราแต่เขาเป็นของเขาอย่างนั้นครับแต่ว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากกับคนใกล้ตัวคนที่เรารักคนที่เราขึ้นชื่อว่าเรารักแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือแฟนที่เราถือว่าเรารักแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาเราจะจำเขาได้ค่อนข้างแม่นคุณมิ้นค่ะเราได้มีโอกาสเจอกันในคอนเสิร์ตปฏิหาริวโชว์เนาะเราได้มีการพูดคุยบางอย่างนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณมิ้นแล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่กับคนในครอบครัวช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านไปจนถึงวันนี้เนี่ยผมชื่นชมมิ้นอย่างนึงนะเธอเข้มแข็งมากเธอเข้มแข็งกับทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอทำงานเป็นปกติทุกอย่างในชีวิตของเธอดูเป็นปกติหมดเลยนะฮะแต่เชื่อไหมครับว่าบางอย่างในวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันไม่สามารถหลอกบนใบหน้าที่เกิดขึ้นได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยคนคนหนึ่งที่มิ้นยังคิดถึงอยู่มิ้นก็ยังคิดถึงอยู่ตลอดเวลาในทุกภาพของความทรงจำที่ใช้ชีวิตอยู่แล้วมิ้นก็ยังคิดว่าในหลายๆครั้งถ้าเกิดเขาอยู่เขาจะทำอะไรได้มากกว่าที่มิ้นทำได้ซ้ำพูดตามที่เห็นในบนกระดานนี้ครับเพราะว่าในวันเกิดของมิ้นเนี่ยยังมาอยู่กับคนนี้อยู่เลยครับคนที่อยู่ในบ้านเนี้ยแล้วมิ้นก็กำลังทำหน้าที่แทนเขาเนี่ยตัวเลข8ตัวนำหน้าคือพยายามทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขมากที่สุดแต่ในช่วงโมเมนต์ที่มิ้นอ่อนแอมากที่สุดก็ขอให้มิ้นให้กำลังใจตัวเองให้มากที่สุดด้วยเพราะในนั้นมิ้นก็จะต้องคิดว่าคิดเสมอว่าถ้าเกิดเป็นเขาอ่ะเขาคงอยู่แล้วทำได้ดีกว่าเราตั้งเท่าไหร่ถามได้ไหมว่าท่านนึกถึงภาพที่มีความสุขที่สุดกับคนเนี้ยคุณเห็นภาพอะไรคือสำหรับมินเนี่ยมินว่ามินไม่อยากจะบอกว่าเต้เป็นคนเข้มแข็งค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้ตัวเราอ่อนแอแค่ไหนแต่ว่าเราพยายามเข้าใจมันให้มากที่สุดอย่างเรื่องของน้องเราเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกจริงๆนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่แบบมันเกิดแก่เจ็บตายอะแต่ว่าณวันนี้เราแค่รู้สึกว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราล้มเนี่ยความคิดพวกนี้ไม่ช่วยเราค่ะมันทำให้เราหัวเรามันมัวแต่จะคิดว่าถ้าเขาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรามันถ้ากลับกันเขาเป็นอยู่ตรงนี้มันจะดีกว่าไหมหรือว่าด้วยความที่สำหรับเราเขาคือคนที่สดใสที่สุดที่เรารู้จักมาเขาใช้ชีวิตคุ้มค่าเขามีความสุขในแบบของเขาเขารู้จักวิธีจัดการอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราเป็นพี่เขาเราห่วงเขาเรารู้สึกว่าอันนั้นก็ไม่อยากให้ทำอันนี้ก็ไม่อยากให้ทำอันนี้อยากให้ไปทางนั้นนะคือเราเหมือนห่วงเขาเยอะค่ะแต่ความเป็นจริงแล้วพอวันที่เขาจากไปเราได้รู้ว่าห่วงตัวเองก่อนเขาอะของเขาถูกแล้วเขาของเขามาของเขาดีแล้วเขามีความสุขเขาเต็มที่แล้วหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นเขาคงทำได้ดีกว่ามากอย่างแรกคือเขาให้ความสุขเขาเป็นคนตลกอะค่ะเขาให้ความสุขกับคนรอบข้างตลอดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเขาครอบครัวแม้แต่เราเองค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่ตรงนี้หลายๆเหตุการณ์อาจจะไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์บางอย่างที่มันเราจัดการไม่ได้อะบางวันก็นั่งถามว่าเอ้ยช่วยคิดหน่อยคือแบบพูดกับตัวเองพูดกับเขาอะโดยที่เขาไม่อยู่ตรงนั้นว่าช่วยคิดหน่อยว่าจะแก้ปัญหายังไงดีเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยจะบอกเรื่องนึงให้ภูมิใจไหมว่านับจากวันนั้นในปฏิหาริวโชว์จนถึงวันนี้เนี่ยอยากให้คุณภูมิใจอย่างหนึ่งนะว่าการที่เขาได้ไปอย่างหมดห่วงเนี่ยพ่อมิ้นเลยนะพ่อมิ้นเป็นคนที่ทำให้พ่อกับแม่เข้าใจอะไรมากขึ้นพ่อมิ้นเป็นคนที่ทำให้พ่อกับแม่ได้ปล่อยวางเขามากขึ้นแล้วจนถึงทุกวันนี้ตลอดระยะเวลาที่พี่ลิวเฝ้ามองผ่านจากหน้าจอเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยเขาไปอย่างหมดห่วงแล้วจริงๆแต่สิ่งที่กลับมาเห็นคือกลายเป็นว่ามิ้นอะกำลังจะทำให้ตัวเองต้องเป็นแบบที่เขาควรเป็นซึ่งมิ้นไม่ควรเพราะมิ้นก็จะบอกว่าถ้าฉันทำได้แบบน้องอย่างนี้บ้างคนในบ้านน่าจะมีความสุขมากกว่านี้มิ้นยังคงต้องเป็นมิ้นอย่าให้มันต้องกลายไปเป็นอะไรเพราะทุกคนมีความสามารถและบทบาทในการรับผิดชอบชีวิตตัวเองและคนในครอบครัวไม่เหมือนกันแต่การให้ความสุข
มิ้นก็ต้องมีวิธีของตัวเองจะดีที่สุดไม่ใช่มิ้นต้องเป็นใครเพื่อชดเชยให้ใครในครอบครัวโดยส่วนตัวมองว่าสุดท้ายแล้วเขาก็แปลกดีค่ะณวันที่เขาอยู่เราเป็นห่วงเขามากเรารู้สึกว่าเรารู้ดีกว่าเพราะเราเป็นพี่เราเป็นผู้ใหญ่กว่าเรามองความมองชีวิตเขาจากข้างนอกมารู้สึกว่าเราห่วงเขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าพอณวันที่เขาจากไปเขากลับกลายเป็นไอดอลในใจเราไม่ถึงแบบเป็นบุคคลที่เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นได้สักครึ่งนึงของเขาไม่ใช่แค่คนอื่นจะมีความสุขเราเองก็จะมีความสุขมากขึ้นก็สุดท้ายแล้วคงไม่ใช่ความทรงจำที่เลวร้ายค่ะไม่ใช่เลยว่าทุกวันนี้ที่บ้านทุกคนสภาพจิตใจดีขึ้นหรือยังครับจริงๆแล้วโดยรวมก็ดีค่ะแต่ว่ามีคิดว่าพวกเราต่างเป็นกันหมดเวลาที่มีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตจากที่เคยคิดได้ดีๆนี่แหละมันก็เขวมันก็ประดังประเดได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยประคองกันไปอ่ะช่วงเลขบุคคลปริศนาเข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับอยากจะให้ทั้งสองคนน่ะดูชีวิตนอกเหนือจากตัวเราแล้วเนี่ยชีวิตของคนรอบข้างด้วยว่าบางทีรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยแย่แล้วแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่ามีอีกหลายคนเลยครับที่เจอปัญหาหนักกว่าเราอีกอย่างเช่นเลขบุคคลปริศนาของเราในวันนี้กับคุณวาสนาเรืองอิ่มครับและนี่คือแขกรับเชิญปริศนาคุณวาสนาเรืองอิ่มที่มาพร้อมกับเรื่องราวบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเลขในชีวิตเพื่อที่จะให้คุณริวได้สัมผัสจากตัวเลขในชีวิตของเธอว่ามีความเร้นลับอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขทั้งหมดในชีวิตของเธอกันครับผมขออนุญาตขอเลขในชีวิตของพี่วาสนาก่อนวันเดือนปีเกิดครับเกิดวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2513ค่ะปีนักษัตรนะครับปีจอค่ะปีจอนะฮะบ้านเลขที่ตอนนี้ครับตามที่อยู่ปัจจุบันก็11/1ค่ะทะเบียนรถครับไม่มีค่ะและนี่ก็คือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณวาสนาซึ่งตัวเลขในชีวิตของเธอก็ส่งผลให้เบื้องหลังมีเรื่องราวเร้นลับบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งคุณริวนั้นไม่ได้มีการพูดคุยกับทั้งคู่มาก่อนเลยนี่คือการเจอกันครั้งแรกและตอนนี้คุณริวสัมผัสได้จากตัวเลขนั้นก็พบว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณวาสนาซึ่งคุณริวก็ได้ให้คุณ PK ดูคำตอบแค่คนเดียวคุณผู้ชมทางบ้านร่วมทายไปพร้อมๆกันกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนี้นะครับว่าคุณริวสัมผัสอะไรได้จากตัวเลขที่เกี่ยวข้องในชีวิตของคุณวาสนาทั้งสองท่านนะครับและทางบ้านด้วยลองดูแล้วกันนะครับว่า1ใน3ข้อนี้ข้อไหนครับน่าจะเป็นความปริศนาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณวาสนาเขานะครับข้อที่1พี่สาวคนนี้มีความสามารถในการรู้เห็นอนาคต2ครับถูกลงโทษจังสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และข้อที่3คนที่ผูกพันตายจากมาถึงคำถามข้อนี้ก็ทำเอาทั้งคุณมิ้นและคุณรองถึงกับเดาไม่ถูกกันเลยล่ะครับเมื่อได้รู้ว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องในชีวิตของคุณวาสนานั้นทำให้เธอประสบกับปัญหาบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยทีเดียวซึ่งคุณวาสนาเกิดวันจันทร์ที่18พฤษภาคมปีนักษัตริย์ปีจออยู่บ้านเลขที่11/1คุณผู้ชมลองทายร่วมกันกับคุณรองและคุณมิ้นนะครับว่าคุณริวจะสัมผัสอะไรได้จากข้อมูลตัวเลขต่างๆในชีวิตของคุณวาสนาข้อ1รู้เห็นอนาคตข้อ2ถูกลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือข้อ3คนที่ผูกพันตายจาก1 2หรือ3ทางบ้านคิดว่าไงครับรอนน่าจะเป็นข้อที่3ครับเพราะว่าคนที่ผูกพันก็คือเสียชีวิตหรือว่าจากไปใช่คิดว่าจากดูจากลักษณะที่ผมความรู้สึกผมสัมผัสได้ถึงความเศร้าหมองครับความเสียใจหรือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เศร้าใจมิ้นล่ะครับเห็นด้วยมั้ยเห็นด้วยค่ะณจุดที่จะเห็นแวบแรกก็นึกถึงข้อ3เหมือนกันเหรอหนูก็คิดไปเรื่อยค่ะเพราะว่าพี่ชื่อเดียวคุณแม่ค่ะแล้วก็เกิดปีนักษัตริย์เดียวกับคุณแม่อ๋อทั้ง2ท่านบอกว่าข้อ3นั่นก็คือคนที่ผูกพันตายจากคุณริวครับจากเลขในชีวิตของพี่คนนี้เขาบ่งบอกว่ายังไงครับ
จากเลขอวดชีวิตของแขกรับเชิญทางบ้านนะครับทำให้ริวได้รู้ว่าชีวิตของเธอนั้นกำลังเจอกับเรื่องราวของคุณริวจะสัมผัสอะไรได้จากตัวเลขในชีวิตของคุณวาสนาติดตามชมต่อช่วงหน้าครับช่วงเลขบุคคลปริศนาจากเลขอวดชีวิตของแขกรับเชิญทางบ้านนะครับทำให้ริวได้รู้ว่าชีวิตของเธอนั้นกำลังเจอกับเรื่องราวของคนที่ผูกพันตายจากครับวาสนาครับตกลงสิ่งที่คุณริวพูดถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะคนที่ผูกพันตายจากไปคนนั้นคือใครครับเป็นสามีค่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นพี่แต่งงานกับสามีชื่อนายสุวินจันทวงศ์อะค่ะครับอยู่กินประมาณ20กว่าปีมีลูกด้วยกัน3คนค่ะแล้วประมาณ7ปีที่แล้วเขาก็แยกไปเจอกับภรรยาใหม่อะค่ะก็เลยไปเปิดร้านธุรกิจรับซื้อของเก่าด้วยกันแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่อะค่ะเขาก็ไปทำธุรกิจก็ไปอยู่กับลูกภรรยาใหม่อะค่ะก็มีลูกสาวแล้วก็ลูกเขยแล้วก็หลานก็อยู่ด้วยกันค่ะก็อยู่ด้วยกัน4คนทางโน้นครับจนวันที่31ธันวาปี56นะคะภรรยาใหม่เขาโทรมาถามบอกว่าสวินได้มาหาที่บ้านหรือเปล่าเพราะเขาออกไปตั้งแต่เช้าพี่ก็เลยบอกว่าเอาแล้วไปแจ้งความหรือยังคนหายไปขนาดนี้ต้องแจ้งความแล้วนะเข้าวันที่7ก็เป็นเริ่มออกตามหาโทรไปหาพี่สาวเขาที่อุดรขอวันเดือนปีเกิดของสุวินแล้วก็ส่งรูปถ่ายไปให้เขาว่าช่วยดูวันเดือนปีเกิดเขาหน่อยซิว่าเขาเป็นยังไงทางหมอดูที่อุดรเขาก็เลยให้แม่จุดธูป16ดอกพอจุดธูปยังไม่ทันไหม้หมดก็เพื่อนเขาก็มาหาที่ร้านเพื่อนของสุวินนะคะเขาก็ถามบอกว่าแม่มีอะไรกันหรอทำไมจุดธูปเยอะจังแม่เขาก็เลยบอกว่าสุบินเขาหายไปตั้ง7วันแล้วเนี่ยไม่รู้ไปไหนเพื่อนเขาก็บอกว่าเอาเมื่อกี้ผมยังเห็นสุบินเขายืนอยู่ข้างแม่อยู่เลยนะใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวแล้วผมเผาเหมือนกับไปมุดป่ามาจากไหนอ่ะกำลังจะถามว่าไปทำอะไรมาหรอเขาก็หายไปเลยเขาก็เลยเริ่มนึกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วพอเขามาเข้าฝันลูกสาวบอกว่าพ่ออ่ะตายแล้วนะพ่ออยู่ในป่าพ่ออยู่ในที่แคบๆบอกว่าพ่ออึดอัดทรมานมากเลยพ่ออยากกลับบ้านให้ไปเอาพ่อกลับมาหน่อยเราก็เริ่มออกติดตามป่าข้างร้านอ่ะมันจะเป็นป่าที่ว่ามันรกมันทึบเราก็ตะเวนหากันแล้วเจอได้ไงครับคือตำรวจเขามีหลักฐานว่าทางคนร้ายน่ะเป็นลูกสาวแล้วก็ลูกเขยแล้วก็หลานสาวของภรรยาใหม่เป็นผู้ฆ่ามีหลักฐานได้ไงครับเชิญเข้าไปสอบเขารับสารภาพด้วยว่าไปฆ่าแล้วบอกไว้ที่ไหนใช่รับสารภาพว่าทะเลาะกันเกี่ยวกับในร้านเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทะเลาะกันจะเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าเขาทุบเอาขวานทุบหัวในร้านเสร็จแล้วก็เอามีดปาดคอแล้วก็ไฟช็อตแล้วก็เอาศพห่อใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาใส่ถัง200ลิตรแล้วก็เอาปูนเททับลงไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาใส่รถกระบะไปทิ้งที่เขาคอม้าจังหวัดพิษณุโลกจนตำรวจสอบแล้วเขารับสารภาพถึงพาไปเอาศพแล้วพอไปเอาศพมาเป็นยังไงครับไปเจอครั้งแรกก็ถังเขาจะค้างอยู่ตรงต้นไม้อะค่ะมันจะเป็นกึ่งเหวอะทางปอแตกตึงเขาก็ช่วยเอาถังลงมาแล้วก็เอามีดตอนแรกก็ผ่าถังอะเท่าไหร่ก็ไม่ได้จนน้องชายเขาบอกว่าบินไม่อยากกลับบ้านหรอไม่รับกลับบ้านแล้วนะเขาถึงปอแตกตึงเขาถึงเอามีดอะผ่าถังออกมาแล้วก็เจอเขาอยู่ในสภาพถุงพลาสติกมัดอยู่แล้วก็มีเขาโดนมัดแขนมัดเท้าติดกันนะคะแล้วก็เอาสายไฟมัดไว้ต
แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาปูนโบกทับไว้อะค่ะพอเราแกะถุงออกมาก็เขาก็จะนอนขดตัวอยู่เหมือนกับที่เขาเคยมาบอกเราว่าเขาทรมานมากครับเรื่องนี้หนักนะคุณดิวครับข้อมูลที่ได้มานี้ทำไมคุณถึงบอกว่าคนนี้ผูกพันตายจากครับเราดูไปพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมทางบ้านครับคุณวาสนาเกิดวันที่18เดือนพฤษภาคมปีจอถูกไหมครับค่ะอยู่บ้านเลขที่1/1นะครับผมทีเนี้ยผมลองตัดตัวเลขออกตัดตัวเลขนี้ออกครับ1ตัวเอาออกไปเป็น1เจ้าของบ้านนะฮะแต่กลับว่ามี1อีก1นึงเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้ผมเนี่ยเข้าใจเลยครับว่า1คนที่เคยเป็นเจ้าของบ้านแต่ตอนหลังเนี่ยต้องกลายกลับมาเป็นผู้อาศัยอยู่เนี่ยก็เลยเขียนว่ากลายเป็น1คนที่จากไปแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วประเด็นสำคัญคือขอความเป็นธรรมประเด็นนี้มาจากเลข8นี่ครับเลข8คือความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการเงินผมเลยคิดว่าคนคนนี้ที่เห็นเนี่ยน่าจะมีจุดจบของชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองๆเข้ามาก็เลยเขียนว่าเป็นคนที่ผูกพันแล้วที่จากไปนั่นเองครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหมครับผู้ตายเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ15ตุลาเสียเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับที่คุณเจอ13มิถุนาค่ะยังไงก็ยังใช่อยู่นะครับวันที่เจอคือวันที่13เลข1อีกแล้วครับอยู่กับครอบครัวณวันที่จากไปจนถึงวันนี้ยังอยู่กับคนในครอบครัวนะครับซึ่งสิ่งที่คุณริวสัมผัสดีว่าดวงวิญญาณของคนรักของคุณวาสนายังอยู่เป็นความสามารถส่วนบุคคลของคุณริวคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก่อนที่เขาจะเสียประมาณ3เดือนนะคะเขาก็มีเรื่องทะเลาะกันที่ร้านแต่เราก็โทรไปเราก็จะปรับปุ๊กกับเขาอะจะบอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็ย้ายออกมาเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะร้องไห้ทางโทรศัพท์เขาก็จะไม่คุยอะไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาทนได้ไอ้คำร้องไห้เนี่ยไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเขาอยู่กับครอบครัวนี้แล้วมีปัญหาแต่ร้องไห้เพราะคำพูดคุณแค่ประโยคเดียวคือถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับมาเพราะตอนที่เขาจากคุณไปแล้วเขาไปมีครอบครัวใหม่เนี่ยอารมณ์ของเขาก็ไม่ปกติกับคุณเขารู้สึกผิดกับอารมณ์ที่ทำกับคุณมากๆแต่วันหนึ่งเนี่ยที่เขามีปัญหาคุณกลับยื่นมือแล้วบอกว่าให้เขากลับมาบ้านนั่นคือสิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุดแล้วระหว่างที่ดูวิญญาณอยู่ด้วยนี่เขาควรจะดูแลอย่างพิเศษไหมครับไม่มีอะไรครับนอกจากแค่คุณต้องพยายามให้เขาเย็นลงก็คือก็ไหว้บอกเขาว่าก็ขอให้คนเหล่านั้นได้เป็นไปตามกรรมที่เขาทำมาแต่ก็อย่าให้เขาต้องแค้นจนไปเกิดไม่ได้อยากให้เขาอโหสิให้นะคะไม่อยากให้เขาจองเวรกับคนพวกนั้นคือเราก็ตอนนี้เราก็อโหสิแล้วค่ะคือยังไงเขาก็อาจจะได้รับโทษน้อยหรือมากก็แล้วแต่เขาและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณวาสนาที่สูญเสียคนรักไปจากเหตุการณ์ฆาตกรรมหมกศพซึ่งคุณริวสัมผัสได้จากตัวเลขในชีวิตของเธอก็พบว่ามีคนที่ผูกพันตายจากทางรายการก็ขอให้ดวงวิญญาณคนรักของคุณวาสนาเดินทางไปสู่สุคติในเร็ววันและขอเป็นกำลังใจให้คุณวาสนาเข้มแข็งและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยน่ารักมากเลยนะครับร้อนและมิ้นกับคุณครับขอบคุณครับยินดีครับและขอบคุณคุณริวด้วยนะครับขอบคุณครับครับและสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมด้วยเวลาใหม่ของ Lucky Number เลขเศรษฐีทุกวันพฤหัส 15:30 ทางช่อง1 Workpoint วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามชม Lucky Number ซีซั่นใหม่เลขเศรษฐี12ปีนักสัตว์สัปดาห์หน้า 15:30 ช่อง1 Workpoint พฤหัสหน้า Lucky Number ซีซั่นใหม่เลขเศรษฐี12ปีนักสัตว์กับดาราหนุ่มสุดหล่อที่เกิดปีชวดคุณแท็กพรัญญูและคุณปูไข่มาดูกันว่าใครโกหกปลิ้นปลอนกันล่อนหลอกลวงคุณคิดว่าใครโอ้โหต้องเดินไปหาเลยจะล่อนปลิ้นปล้อนหลอกลวงไปคำตอบพี่เชื่อผมไปคำตอบหลอกคิดว่าใครนี่ผมเองและริวสัมผัสอะไรได้จากตัวเลขของแขกรับเชิญปริศนาที่ทำให้ทั้งปูไข่และแพ็คถึงกับพูดไม่ออกริวบุกบ้านแท็กพรัญญูเพื่อดูห่วงจุ้ยคนเกิดปีชวด
ติดตามชมได้นาน Lucky Number ซีซั่นใหม่เลขเศรษฐี12ปีนักสัตว์พฤหัสนาช่อง1 Work Point ข่าวดีตลก6ฉากช่องใหม่ช่วงเวลาเดิมพบกันที่ช่อง1 Work Point และขยายเวลาเป็น1ชั่วโมงครึ่งให้เต็มอิ่มจุใจเอาอะไรพิซซ่าพิซซ่านะหน้าอะไรหน้าทะเลฮะไฮสตอรี่ปูตุลีสีตับสีตับสีตับตลก6ฉากทุกวันเสาร์เที่ยงตรงที่ช่อง1 Work Point สวัสดีครับผมนัทครับรู้ยังครับว่าตอนนี้เนี่ย Work Point มีช่องทางทาง YouTube นะครับสามารถกด Subscribe ได้ทางนี้เลยครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ